โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์เพิ่มของรายวิชาชีวะเพิ่มเติมเนาะเป็นโจทย์เพิ่มจากหนังสือกระทรวงซึ่งที่ไม่มีหนังสือกระทรวงอ่ะพี่เพิ่มเองโอเคอันนี้เป็นข้อ2แล้วเขาถามว่าการจัดระบบข้อใดเล็กที่สุดจำได้ไหมการจัดระบบที่สอนไปแล้วที่อยู่ในข้อ7อ่ะแบบว่าจากเล็กไปใหญ่อ่ะเช่นจากเซลล์จากทิชชูไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในพวกใหญ่ๆแล้วอย่างเช่นเอามาดูกันทีละข้อนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยจำได้ไหมมันคืออะไรกลุ่มสิ่งมีชีวิตมันคือสิ่งมีชีวิตหลายสปีชีส์ที่มาอยู่รวมกันส่วนข้อขอไข่ประชากรเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตแต่มีแค่1สปีชีส์ว่ะที่อยู่ร่วมกันในเวลาแล้วก็สถานที่เดียวกันเพราะฉะนั้นลองเทียบ2ข้อนี้นะคะกอไก่กับขอไข่เนี่ยอันนี้สิ่งมีชีวิตหลายสปีชีส์อันนี้สิ่งมีชีวิต1สปีชีส์แสดงว่าอันเนี้ยใหญ่กว่าใช่มั้ยก็จะตัดอันนี้ไปตัดช้อยเพราะเขาถามข้ออะไรเลยที่สุดแล้วก็ตัดอันที่ใหญ่กว่าโอเคมาดูอันต่อไประบบนิเวศของเราระบบนิเวศเนี่ยฟังชื่อดูก็รู้แล้วว่าใหญ่ใช่ไหมดูเป็นระบบเลยดูดีระบบนิเวศเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมคือมันหมายรวมถึงสิ่งมีชีวิตแล้วก็หลายๆสปีชีส์นะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นอันนี้กับอันนี้ก็จะใหญ่กว่าใช่ไหมแล้วอันเนี้ยมันก็ใหญ่กว่าอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตัดข้อนี้ออกเพราะเขาถามข้อที่เล็กที่สุดข้อต่อไปชีวภาพเนี่ยไม่ค่อยคุ้นชื่อใช่ไหมดูชื่อมันเหมือนจะเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันใหญ่ที่สุดเลยชีวภาพอันนี้คือไบโอสเฟียร์ไบโอสเฟียร์ก็คือโลกของเราเนี่ยแหละก็คือโลกอ่ะก็คือใหญ่มากๆแล้วก็มารวมทั้งโลกเลยอันก็คือใหญ่ที่สุดเลยก็ต้องตัดออกไปเพราะเขาถามเล็กที่สุดทีนี้ต่อมาข้อจอจานก็คือชีวนิเวศคือไบโอมเนี่ยมันก็จะประมาณเขตภูมิศาสตร์ก็คือสถานที่ที่แบบมีอุณหภูมิแล้วก็น้ำฝนที่คล้ายๆกันแบบนี้เขตภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะใหญ่กว่าระบบนิเวศใหญ่กว่าระบบนิเวศแสดงว่าก็ตัดช้อยทิ้งเพราะฉะนั้นเราต้องตอบข้อนี้ก็คือประชากรนั่นเองเดี๋ยวพี่ทวนให้แล้วกันเนาะว่าการจัดระบบเนี่ยเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราก็ต้องใช้ในบทถัดไปอยู่ดีสำหรับคนที่ลืมแล้วลืมยังโอเคคร่าวๆนะคะการจัดระบบแรกก็คือเซลล์เล็กสุดนะคะแล้วก็ไปทิชชูก็คือเนื้อเยื่อใหญ่ขึ้นมาก็คือออร์แกนก็คือ1อวัยวะหลายๆอวัยวะรวมกันเป็นระบบอวัยวะหลายระบบอวัยวะรวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีชีวิตหลายๆตัวแต่ว่า1สปีชีส์จะรวมกันเป็นประชากรประชากรหลายๆสปีชีส์มาอยู่ด้วยกันเราจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายๆกลุ่มสิ่งมีชีวิตแล้วก็รวมกับสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นระบบความสัมพันธ์เนี่ยแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นระบบนิเวศระบบนิเวศที่คล้ายๆกันเป็นมีปริมาณน้ำฝนแล้วก็อุณหภูมิคล้ายๆกันเนี่ยเราก็จะเรียกเป็นชีวนิเวศก็คือไบโอมใหญ่กว่าชีวนิเวศก็คือชีวนิเวศหลายๆที่ที่ต่างๆกันเนี่ยมารวมกันเราจะเป็นไบโอสเฟียร์ชื่อไทยของมันเมื่อกี้จำได้ไหมมันก็คือชีวภาค
โอเคไบโอสเฟียร์มันก็เป็นโลกของเรานั่นเองก็คือใหญ่ที่สุดนะคะจากเล็กที่สุดแล้วก็ไปใหญ่ที่สุดแบบนี้เมื่อกี้เขาถามอันที่เล็กที่สุดเราก็ต้องหาอะไรที่อยู่อย่างนี้โอเคจบข้อที่2นะคะที่เป็นโจทย์เพิ่มเติมเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย